พักนี้หัวหน้าพักก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับว่าเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโฆษกพักนะฮะก็คือคุณไม่ใช่สิเป็นน่าจะเป็นเลขาธิการพักไหมคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ใช่ครับตามข่าวว่าอย่างนั้นครับเป็นอดีตโฆษกกปปส.นะฮะยังมีคุณวิทยาแก้วพระใดอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชแล้วก็อดีตสาธารณสุขนะครับของประชาธิปัตย์ก็มีคุณเบญจามีคุณดวงฤทธิ์ด้วยเบญจาธิกุลคนนี้เป็นอดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็คือพรรคคุณสุเทพใช่ใช่ใช่ย้ายมานี่เลยเหรอย้ายมานี่ก็อันนี้ก็คือประเด็นนี้ก็อันนี้ย้ายมาทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะมองกรุงเทพเขาเป็นเจ้าของเฉยๆเฉพาะบุคคลใช่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของแล้วก็เขาเป็นเลขารัฐมนตรีของคุณอเนกด้วยนะเป็นเลขารัฐมนตรีตอนนี้เหรอตอนก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคด้วยนะตอนนั้นอ่ะใช่แล้วก็พรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ไปประชุมที่กรุงเทพธนบุรีด้วยนะแล้วทีนี้รวมพลังประชาชาติไทยรอบหน้าประชุมที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวพอมีสถานที่จะรู้ว่าเกี่ยวเนื่องกับใครคือตกลงว่าพรรคนี้เนี่ยเป็นพรรคที่แตกมาจากพรรคคุณสุเทพใช่ไหมเป็นพรรคกปปส.ประเภทหนึ่งใช่ไหมหรือว่าเป็นพรรคกปปส.ประเภทหนึ่งแต่ว่าก็น่าจะบางคนก็น่าจะไม่จอยกับคุณสุเทพไม่น่าจะไม่จอยกับรวมพลังประชาชาติไทยแล้วไงก็ถึงใหญ่แต่เมื่อกี้มีภาพให้เห็นนะฮะมีคุณพุทธิพงศ์ปุณการคุณณัฐพงศ์ทิพย์สุวรรณแล้วก็คุณสกลทีสกลทีสามเสือกปปส.ใช่ก็มีข่าวว่าจะมาอยู่ที่พักนี้ด้วยเหมือนกันครับก็คุณทยาด้วยเอาคุณทยาด้วยแน่นอนคุณทยาก็ต้องไปด้วยมาสายกปปส.ทั้งหมดเนี่ยโดนตัดสิทธิ์เกือบหมดแล้วก็คุณสกลทีก็อาจจะแพ้มาก่อนแพ้มาแล้วในกรณีเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าเขาฐานเดิมเขาอยู่กทม.นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะดูมีราคาขึ้นนิดนึงนี่กปปส.กทม.ใช่ทั้งหมดเนี่ยก็มีฐานในกทม.ไงเพราะเป็นส.ส.กทม.เป็นอดีตส.ส.กทม.อย่างน้อยผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมามันถือเป็นการเช็คเสียงคุณสกลทีเช็คเสียงกปปส.ด้วยเหมือนกันไหมใช่ก็มันก็จะมีกระแสกปปส.มาบ้างใช่ไหมแล้วก็ฐานเสียงคุณพุทธิพงษ์ฐานเสียงคุณณัฐพลอะไรอย่างเงี้ยสองแสนใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเป็นส.ส.ก็ได้พอสมควรไม่คุณสกลทีเท่าไหร่สองแสนสามแสนเกือบสามเกือบสามมากกว่าก้าวไกลเหรอไม่เออมากกว่านิดนึงเฉียดเฉียดกันอยู่ฮะเพราะว่าก้าวไกลวิโรจน์ได้ 2.4 ใช่ไหมครับครับไม่ใช่ 2.4 ส่วนใหญ่แบ่งกันอ๋อคุณมันแบ่งกันประมาณนี้แหละฮะแบ่งกันเฉลี่ย 2.4 แล้วรวมกันยังสู้ชัดๆไม่ได้คุณสกลทีได้ 230,000 ที่4ไม่ใช่เหรอใช่ที่4ที่4ใช่รองจากวิโรจน์รองจากวิโรจน์แล้วก็ 2.5 รองจากดร.เอกดร.เอกก็ 2.5 ครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็คุณสกลทีเอ่ยคุณพิษพุทธิพงษ์ซึ่งพุทธคุณบ้านคุณณัฐพลเนี่ยก็มีฐานในกทม.แข็งแรงนะสกงสกของเขาเยอะนี่ถ้าเกิดว่าจะให้มันสมบูรณ์กว่านี้ชูประยุทธ์อีกคนนึงกระแสขวาจะได้เต็มที่ในกทม.เขาจะไปทางไหนกันเนี่ยผมงงมากเลยทำไมเขาต้องแยกกันเต็มไปหมดเลยโอ้ฮะเยอะๆๆเนี่ยพรรคไทยพรรคดีเขาก็ลงไปใต้นี่วันนี้เห็นข่าวอะไปย่อคุณพรรคไทยพรรคดีใครเป็นขุนพลตังใต้นะคุณถาวรใช่ไหมคุณถาวรคุณถาวรจะไปกับหมอวรงใช่ไหมครับครับทำไมเขาต้องแยกกันขนาดนั้นนะเขาขวาไม่เท่ากันมั้งแยกกันตีรวมกันเดินผมก็ไม่เข้าใจทำไมคุยอยู่รวมกันไม่ได้นี่เดี๋ยวผมหาข่าวอยู่หาข่าวอยู่เนี่ยผมดูว่ารู้สึกไทยพักดีลงไปใต้อยู่เนี่ยครับครับระหว่างที่พี่ถึงหาข่าวคือพักขวาเหล่านี้เนี่ยทำไมไหนคุณบอกคุณมีส่วนรวมจิตใจไงครับรวมกันสิไม่รวมกันไม่ได้อ่ะเออประยุทธ์เป็นศูนย์รวมจิตใจไหมถ้าเป็นด้วยก็ทำไมรวมกันไม่ได้ล่ะผมก็ไม่เข้าใจหมอวรงค์ลงไปที่นครศรีธรรมราชเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ใช่ไหมฮะ8คนเปิดแปดเลยเหรอแปดว่าที่ผู้สมัครส.ส.เมืองคอนแล้วผมอ่านแล้วผมตกใจผมนึกว่าแกเห็นมติชนพาดหัวข่าวผมนึกว่าแกลงไปขายลอตเตอรี่แกชูสโลแกนไทยพักดีพรุ่งนี้รวยคือไปเมื่อวานลงไปเมื่อวานใช่ไหมและชูพรุ่งนี้รวยด้วยตั้งใจตั้งใจอย่างน้อยพี่ถึงได้อ่านแล้วอ่ะพี่ถึงใจอ่านแล้วใช่ใช่แกบอกว่าเรามีสโลแกนไทยพักดีพรุ่งนี้รวยนี่แกพูดเมื่อวานนะครับพูดเมื่อวันที่31นะแล้วแกก็วิจารณ์นะจะเอาข้อเท็จจริงบอกพี่น้องราคาก๊าซหุงต้มจะสูงขึ้นมากถังละ408
เดือนกันยาค่าไฟจะขึ้นเป็น 4.72 บาทจาก4บาททุกอย่างกำลังแพงขึ้นปุ๋ยก็แพงอะไรเนี่ยหญ้าเลยเปียหญ้าในเปียผลิตพลังงานเหล่านี้ราคาถูกแล้วเราสามารถใช้ไฟฟ้า 2.50 บาทกิโลกรัมละ7บาทเอานึกว่าจะด่ารัฐบาลเอาก็จะหาเสียงให้หญ้าในเปียนะฮะสามเสือกปปส.เนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแค่มีข่าวอย่างเดียวแต่เขาก็จะคุยกันผ่านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งอยู่กปปส.ด้วยกันใช่ใช่แต่ว่าสามเสือเนี่ยเขาจะไปพักไหนเนี่ยก็คือน่าจะพักนี้ใช่ไหมความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ครับที่มีการคุยกันผมไม่ไปกับหมอวรงค์แน่นอนใช่ใช่แล้วเขายังบอกอีกว่ายังมีรัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าจะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยแล้วมีส.ส.ประชาธิปัตย์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์คนที่สนิทกับคุณพีรพันธ์นะฮะแล้วก็คุณวิทยาก็พูดคุยกันหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะรอข้อสรุปอยู่แต่น่าสนใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาตินี่เขาหมายมั่นปั้นมือเลยนะว่าจะได้ส.ส.เขตเขาไม่คำนึงเลยว่าจะหาร100หรือว่าหาร500จริงเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเน้นการได้ส.ส.ระบบเขตเป็นหลักทำให้ไม่ว่าสุดท้ายระบบการเลือกตั้งจะเป็นยังไงพรรคไม่กังวลเลยผมก็เชื่อว่าการที่ไม่ก็เอาระบบก่อน2540สิก็เป็นไปได้คือแต่ว่าผมคืองี้ผมยังไม่คิดว่าปัจจัยเรื่องหาร100หาร500ทำให้เขาแตกกันเป็นขวา1ขวา2ขวา3เนี่ยนะผมไม่คิดว่าเป็นปัจจัยเรื่องหาร100หาร500แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นกลุ่มกวนจริงๆก็พรรคบ้านใหญ่มันชัดอยู่แล้วตอนนี้มันมี3พรรคแล้วใช่มั้ยก็คือพรรคที่เป็นร่วมรัฐบาลหลักตอนเนี้ยภูมิใจไทยนี่บ้านใหญ่แน่นอนประชาธิปัตย์นี่บ้านใหญ่ใต้แน่นอนต่อไปพลังประชารัฐนี่ชัดเจนใต้กับตะวันตกพลังประชารัฐก็บ้านใหญ่แตกฮะ คือแตกอะไรกระจายแตกกระจัดกระจายเพื่อไทยก็มีบางส่วนที่เป็นบ้านใหญ่ ใช่ไหมใช่ใช่ทุกว่ามีบ้านใหญ่หมดเลยนะฮะอย่างพรรคคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับที่มีข่าวว่าจะเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกันว่าไม่ใช่สาขาพรรคพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็สสเนี่ยพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนะครับทรงครบทุกเขตหัวหน้าพรรคเนี่ยบอกคนที่เป็นหัวหน้าพรรคพร้อมจะเป็นนายกด้วยไปถึงคุณพีรพันธ์เนี่ยนะเอ้าเขาก็ต้องชวนกันสิเอ้าทำไมเป็นไม่ได้อะเขายังเป็นเคยแข่งลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เออเขาลงหัวหน้าประชาธิปัตย์เขาต้องเป็นนายกได้สิทายาทประยุทธ์เลยหรอก็ไม่แน่นะก็ถ้าเขาได้เกิน25เสียงเขาบ้าก่อนใช่ขอให้ได้เกิน25เสียงก่อนว่ากันไปแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโดยมารยาทแล้วคุณเป็นหัวหน้าพรรคเวลาคุณส่งลงเขาก็จะต้องเสนอเป็นชื่อเป็นแคนดิเดตอยู่แล้วไม่งั้นคุณอนุทินก็เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตถูกไหมแล้วเป็นไหมไม่ยอมเป็นนะฮะยืนยันว่าไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจทำเพื่อประชาชนยึดถือแนวทางระบอบประชาธิปไตยก็คล้ายๆกับหลายพรรคการเมืองที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับยังบอกปิดท้ายด้วยนะครับว่าวันไหนถ้าผมมีอำนาจหน้าที่ผมก็จะจัดการนักการเมืองทุจริตให้หมดนี่เป็นหนึ่งในคำมั่นสัญญาของคุณพีรพันธ์เอาพวกสามนิ้วให้เฮี้ยนก่อนวันนี้ผมมีอำนาจสัมพีรพันธ์ควรจะแบบสไตล์นั้นเขาเป็นสไตล์นี้มาตั้งแต่ปี50เลยนะแต่ไหนแต่ไรเนาะไม่ประมาณปี51-52ที่เขาเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับพีรพันธ์เป็นคนที่มีทัศนะด้านนี้มาตลอดคือสุดยิ่งกว่าพวกประชาธิปัตย์ทุกคนด้วย